ขยับมาดูที่พระนครศรีอยุธยากันนิดนึงอันเนี้ยเป็นกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ตั้งใจชวนกันไปทั้งญาติพี่น้องทั้งเพื่อนบ้านไปตระเวนไหว้พระแล้วคุณผู้ชมฮะอยู่ๆเจอ3แยกรถก็เลี้ยวไปตามทางปกติแต่อยู่ๆก็คือพุ่งลงคลองไปเลยแล้วพลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้านี่คือสภาพตอนที่ชาวบ้านไปช่วยกันออกมาแล้วถามว่าเรื่องนี้สำคัญยังไงรอดมาได้เพราะมีหมาเห่าต้องพูดแบบนี้เลยนะฮะบนรถมีทั้งหมด5คนขับมาตามทางหลังจากที่ไปไหว้พระที่วัดสุคันธารามที่บางปะอินเสร็จกำลังจะไปเดินทางต่อไปไหว้พระที่นครนายกแล้วอยู่ๆเจอ3แยกฮะตีวงปั๊บก็พุ่งลงคลองเลยบริเวณคลองชลไซฟอนคลองทรายริมถนนสายเอเชียเทศบาลคลองจิกในอำเภอบางปะอินดูฮะตอนที่เจ้าหน้าที่รวมไปถึงชาวบ้านเองพยายามจะเข้าไปช่วยแต่เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกบนรถมี5คนทุกคนเป็นญาติกันเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วปรากฏว่าทางด้านของคนขับตอนที่ดึงรถขึ้นมาได้คนขับเสียชีวิตนะฮะแต่อีก4คนบนรถรอดหมดเนื่องจากว่าหมาเห่าดังลั่นเลยเป็นหมาของชาวบ้านชาวบ้านแถวนั้นก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็เข้ามาดูเอ้าเห็นรถตกคลองล้อชี้ฟ้าเลยเข้าไปช่วยคนเจ็บออกมาก่อนแต่คนขับที่เสียชีวิตเนี่ยคือตัวเนี่ยติดอยู่กับเข็มขัดนิรภัยช่วยออกมาไม่ทันลองฟังเสียงคุณบุญเพียรพันนิกรเป็นคนเจ็บที่ยังตกใจไม่หายเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยได้ยินเสียงหมาเห่าดังลั่นเลยแป๊บเดียวมีคนมาช่วยทันทีช่วยทำไมช่วยตายกันหมดน้ำเข้ารถแล้วจงก็มาให้อำนาจโหนะแล้วที่เราเลี้ยวไหมเลี้ยวอย่างนี้เหรอขับอย่างนี้ขับอย่างนี้หรือเปล่าดูไม่เข้าใจอ่ะแต่รู้ว่ามันเลี้ยวเลี้ยวลงแรงไหมไม่แรงไม่แรงครับมันไหลลงไปตอนนี้เจ้าหน้าที่ประสานญาติพี่น้องคนในครอบครัวมาแต่พอมาเห็นสภาพแล้วคุณผู้ชมฮะร้องไห้แทบขาดใจเลยคือก็ไม่คิดว่าญาติพี่น้องชวนกันไปตระเวนไหว้พระทำบุญแล้วสุดท้ายต้องมาลงเอยแบบนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคุณผู้ชมครับว่าไอ้สามแยกที่ว่าเนี่ยพอเลี้ยวตีวงเข้ามาปั๊บทำไมรถถึงพุ่งลงคลองไปได้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วดูสภาพรถก็พังยับเยินเหมือนกันใช่เพราะว่าจมน้ำไปครึ่งคันนะคะกว่าจะกู้ขึ้นมาจากคลองแล้วก็เอาไปซ่อมก็ต้องประเมินค่าซ่อมกันอีกครับ